มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ดสินเจริญบาเทอร์ระดมทุนหนุนศักยภาพมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13กันยายน2561ณศูนย์การค้าลำไลอเวนิวภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฮียรันประสานการรักษาราชการแทนนทิติการบดีมหาวิทยาลัยรัชภัฏภูเก็ตร,รวมด้วยนายเรวัตอารีรอบประธานกรรมการคณะกรรมการส,งส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรัชภัฏภูเก็ตและนายวัทยาสายเส้นนายอกองค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมาการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร,ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานการลาดินเนอร์และคอนเสิร์ตการกุศลคราวฟันดิงครั้งที่1ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2561เวลา18.30นาทีณนะห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยร,รัชพัฏภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาพัฒนานักศึกษาและพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชวัฏนภูเก็ตให้มีความพร้อมในทุกๆด้านเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไปซึ่งรูปแบบการจัดงานการาดินเนอร์และคอนเสิร์ตการกุศลคราวฟันดิ้งครั้งที่หนึ่งนี้ เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรุ่นเก่าเบิร์ดกับฮาร์ตและวงดนตรีอารมณ์ดีสินเจริญบา์เทอร์โดยมีการจําหน่ายบัตรราคาใบละ1,000บาทโดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะนาไปเป็นงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะต,ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงานจํานวนไม่น้อยในแต่ละปีในการนี้คณะกรรมาการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานการาดินเนอร์และคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระด,ดมทุนเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งประชาชนท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมามหาวิทยาลายัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเกต็ตและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งให้บริการชุมชนในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องคณะกรรมาการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชื่อว่าหากมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอมหาวิทยาลัยราชภูเกต็ตจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้านผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,ร,รย์ดรเฮรัตประสานการรักษาราชการแทนอาการบดีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยร่วมการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกเป็นการสร้างทิศทางและโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนสำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการระดมทุน และเล่งเห็นถึงความสําคัญจําเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามท่านที่ประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยการซื้อบัตรซึ่งเป็นการสมทบทุนให้มหาวิทยาลัยไ,ได้นามาใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตน่างๆต่อ,ตอ,ตอไปสําหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ต สามารถติดต่อได้ที่บูธนศูนย์การค้าลัมไลท์อเวนิวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1ตุลาคม2561เวลา11นาฬกาถึง19นาฬิกาและสำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโทร076523094-7ึนะครับรองที่ดูแลดเกี่ยวับในวันี้ที่มารวมน้าใจเป็นหนึ่งเดียวที่มารับฟังข่าวจากพวกเราเพื่อจะไปไหน ด้นานมิติของนักศึกษาตัวจริงเลยนะครับวยทยาสายเส้นนะครับนายกองการนักศึกษา